สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้นะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับผมหลังจากที่วิ่งงานจบ1บ่อพวกเรา3หนุ่มรูปหล่อนะครับเสียนุเสียเวยแล้วก็เจ้ายอดอัศวินนะครับก็จะเป็นตระกูลอีสุทั้งหมดล็อกกี้1คันเดก้า2คันที่เห็นนี่จอดเรียงหน้ากระดานอยู่ที่ริมสระน้ำนะครับบ้านหนองสนูนะครับบ้านหนองสนูตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างทางเนี่ยก็มีโทรศัพท์2สายสำคัญมากแต่ว่าจะเกี่ยวกับในวงราชการสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็เกี่ยวกับหน้างานนะครับหน้างานคือบ่อใหม่ที่จะมีการวิ่งกันเนี่ยบอกก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับพอดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยอยู่ตรงข้ามฝั่งนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้นะครับแป๊บหนึ่งครับมีสายเข้าเสียนุลงมาแล้วขออภัยนะครับเมื่อสักครู่มีสายเข้าตอนนี้เราก็รอนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการสาวสวยจะโทรมาที่โทรศัพท์มือถือของเสียนุนะครับว่าคือพร้อมวิ่งเลยหรือเปล่าถ้าพร้อมวิ่งนะครับบ่อใหม่นะครับในโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตของตำบลตะโกห้วยราดบุรีรัมย์เนี่ยที่พวกเราไปตะลุยมาเนี่ยนะครับว่าเขาจะพร้อมวิ่งเลยหรือเปล่าถ้าพร้อมวิ่งเนี่ยก็จะเลี้ยวรถกลับไปลุยงานต่อนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คือจุดหมายปลายทางก็ผมแล้วก็เสเวยนี่แคนดงนะครับเสียนุก็พยัคฆ์ภูมิพิสัยมาสารคามตอนนี้ก็รอมือถือดังรออยู่ข้างทางนี่แหละสองรูปรออยู่ด้านนี้มีที่จอดรถให้อย่างดีนะครับสุดยอดมากสวยงามสวยงามมีอยู่2อย่างถ้ากลับนี้มีอยู่2กลับ1กลับไปทำงาน2กลับบ้านนะครับเราอยู่ระหว่างครึ่งทางฟังสัญญาณนะครับซึ่งก็ไม่รู้สัญญาณจะดังเมื่อไหร่ก็เป็นว่านะครับคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวเล่าแจ้งเอาโทรมาแล้วบ่ก็เรียกว่าใช่ทำไมนะครับรอต่อไปคลิปหน้านะครับเราจะรู้ว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนนะครับจะไปโผล่ที่บ้านหรือไปโผล่ที่หน้างานก็คอยลุ้นกันครับสวัสดีครับ